สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้แม่มาจับผิดสำออยพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาอีกสักทีได้ไหมแม่นะครับสำออยเหลือเกินเขาว่าอย่างนั้นนะครับแกบอกว่าอะไรป่ะเรือหลวงเรือรบหลวงสุโขทัยล่มเนี่ยนะตั้งแต่วันที่ล่มนอนไม่เคยนอนหลับโอ้โหน่าสงสารพลเอกประยุทธ์ตั้งแต่เรือล่มเนี่ยนะไม่เคยนอนหลับสักคืนนะมันโกหกชัดๆนะพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานอนไม่หลับฝันได้ยังไงล่ะครับวันนี้ฝันอยากจะเป็นนายกรัฐมนตรีต่อและคนตาไม่นอนไม่หลับเนี่ยนะฮะมันตาโบอันนี้สดชื่นแจ่มใสยิ้มโอ้ยทำงานนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะอย่างนี้เขาเรียกว่าแกล้งบีบน้ำตาหรือเปล่านะถ้าภาษาเหนือพูดบอกว่านี่นะมันบีบน้ำหูน้ำตาบ้านี่มันสำออยถ้าภาษาเหนือเขาจะพูดอย่างนี้นะครับฉายาปี65สื่อมวลชนตั้งถูกแล้วล่ะครับฉายาที่สื่อมวลชนตั้งรัฐบาลปี65บอกว่าหน้ากากคนดีคือทำตัวเป็นคนดีเป็นหน้ากากแต่เบื้องลึกเบื้องหลังแล้วเนี่ยนะครับมีข้อสงสัยเยอะแยะมากมายสำหรับรัฐบาลนี้ก็เลยกลายมาว่าเป็นหน้ากากคนดีหัวหน้ารัฐบาลคือประยุทธ์จันทร์โอชาครับฉายารัฐบาลก็ฉายาประยุทธ์นั่นแหละครับแล้วเขาก็ไปตั้งฉายาประยุทธ์เป็นการเฉพาะอีบอกว่าประยุทธ์แปดเปื้อนถ้าเป็นผมนี่เนี่ยแหละแต่หากนอนไม่หลับนะถ้าเป็นเฮานี่นะที่มันนอนบ่หลับนี่นะครับไม่ใช่เพราะเรือสุโขทัยมันล่มหรอกครับนอนบ่หลับว่าเจอฉายาปี65เข้าไปนี่นะหน้ากากคนดีมันคำดานะครับภาษาเหนือเรียกว่าคำดาประยุทธ์แปดเปื้อนโอ้โหอันนี้ก็คำดาท่านผู้ชมฮะนอนไม่หลับความจริงเพราะฉายานะครับพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานอนหลับสบายดีทุกคืนเรือสุขไขโขทัยล่มนี่นะแกก็ยังนอนหลับแต่มาเป็นแหมสำออยออกมาบอกว่านอนไม่หลับแม้แต่คืนเดียวนอนตาไม่หลับนอนแล้วตาไม่หลับลืมตาไงแม่เขาดีนแต่ตายตาไม่หลับอันนี้นอนตาไม่หลับแค่นี้ก็โกหกแล้วครับมาจับโกหกกันครับเอาละครับวันนี้ผมจำนงชัยมงคลขออนุญาตลาเพียงแค่นี้แหละครับนอนแล้วตาไม่หลับถามประยุทธ์แต่ว่ามันนอนยังไงมันนอนแล้วตาบ่หลับตาบ่หลับนี่นะมันนอนจะได้ประยุทธ์นอนแบบไหนตามันบ่หลับครับสวัสดีครับ